Action คุณรู้จักชื่อของเขาคุณรู้จักกับผลงานของเขาห้องพิจารณากลางไปทางไหนคะคนนั้นก่อนจะไปพบกับความฮาไวป่วงครั้งใหม่ในจักรวาลหอแต๋วแตกเราจะพาทุกคนไปพบกับเบื้องหลังวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครของพจน์อานนท์สวัสดีครับผมพจน์อานนท์ครับพี่พูดอะไรนะสวัสดีครับผมพจน์อานนท์นะครับผู้กำกับหอแต๋วแตกพจมานสว่างคาตานะครับตอนนี้คุณกำลังชมจอดอ Just Do It นะครับสวัสดีครับผมพจน์อานนท์นะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ50เรื่องแล้วที่กำกับไปนะครับจริงๆพี่ชื่ออานนท์มิ่งขวัญตานะฮะเหมือนวันสมัยมอสอ่ะเขาคือมอสปฏิพานเต๋าสมชายพี่ก็กลายเป็นพจน์อานนท์พจน์อานนท์พอพานชอช้างรอเรือกระรันแล้วก็อานนท์ชอทหารกระรันเมื่อก่อนพี่จะใช้พอพานจอจานนอหนูกระรันแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นชอช้างรอเรือกระรันเขาบอกว่ามันเป็นกาลกินีก็เปลี่ยนตามเขามาเปลี่ยนได้ตอนหลังๆฮะขึ้นจริงนะฮะก็ยังกินอินเหมือนเดิมคือจริงๆไอ้ทำหนังเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะได้ทำเพราะว่าตอนสมัยเรียนหนังสือก็เรียนหนังสือไปก็เป็นคนชอบดูหนังจริงๆอ่ะพี่เริ่มมาจากการเป็นบรรณาธิการบริหารช่วงนั้นพี่จะเป็นคนชอบดูหนังเยอะมากก็ดูหนังของพี่มันไม่ได้ไปดูเพื่อความสนุกพี่ไปดูแล้วก็ศึกษาเขาเอ๊ะเขาถ่ายยังไงเอ๊ะเขาเล่นยังไงเอ๊ะมุมภาพมันยังไงเอ๊ะถ้าทำอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงพี่ก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้ววันนึงพี่ก็ไปรู้จักกับทีมงานของอเปียโปสเตอร์เขาเริ่มเข้าไปในวงการตอนนี้พี่ก็จะไปเที่ยวตามกองถ่ายเพราะเด็กพี่ไปถ่ายหนังนะพี่ก็จะไปแล้วพี่ก็ไปศึกษาเขาว่ากล้องมีอะไรบ้างมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเรียนรู้ไปเองอ่ะเรียนรู้ไปโดยปริยายเพราะพี่ก็ดูหนังควบคู่กับไปกับเด็กด้วยไปดูแลเด็กแล้วพออีกทีนึงไฟซาเขาก็ถามพี่ว่าอยากเป็นผู้กำกับหนังไหมเขาก็พี่ก็บอกว่าอยากเป็นก็เพราะเราชอบดูหนังไงแล้วก็อยากเป็นเขาบอกอยากเป็นนั้นมันเป็นผู้กำกับไหมเราก็โอเคเอาหลังจากนั้นเราก็คุยเรื่องโปรเจกต์กันเลยว่าเนี่ยผมจะทำเรื่องสติแตกสุดโคโลซึ่งตอนนั้นคำว่าสติแตกมันยังใหม่อยู่สำหรับวงการแล้วก็นักแสดงพี่มีอยู่แล้วไงเด็กของพี่มีเยอะมากก็เลยเอามาเล่นกันแล้วเราก็ทำเลยเพราะว่าหนังเนี่ยส่วนใหญ่คนเมื่อก่อนเขาจะพูดว่าสลิงเอฟเฟกต์เด็กสัตว์เขาจะไม่ทำกันเพราะมันจะยากพอพี่ทำเรื่องแรกมาก็เลยสลิงเอฟเฟกต์เด็กสัตว์เอาหมดพอหนังฉายปุ๊บก็กลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดในปี39ถ้าจำไม่ผิดนะก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเรามีแฟนหนังของเราเยอะคืออาทิตย์แรกเนี่ยมันเข้าวันปีใหม่หนังอาทิตย์แรกคนยังไม่เยอะพออาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3นี่คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแสดงว่าเขาดูเสร็จแล้วเขาไปบอกต่อกันเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีสื่ออะไรเลยนอกจากไปดูเสร็จแล้วก็ไปเล่าต่อเฮ้ยสนุกว่าตลกว่าพออาทิตย์ที่2ได้เงินมากกว่าอาทิตย์แรกอาทิตย์3เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ดีใจที่คนให้คำต้อนรับแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานักวิจารณ์นักวิจารณ์อะไรด่าเราแบบพังๆเลยด่าแบบว่าทำหนังปัญญาอ่อนไร้สาระแต่เราก็ไม่สนใจอยู่แล้วเราก็เลยเปิดหนังเรื่องใหม่เลย18ฝนคนอันตรายมึงจะเอาสาระใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้ก็ทำสาระเลยแน่นเลยแล้วก็ได้รางวัลได้ชิงรางวัลได้ดารานักแสดงได้รางวัลอะไรกันชิงเยอะแยะมากตอนนั้นหนังที่พี่รู้สึกพี่ชอบที่มันไม่ใช่หนังตลกแบบกระเทยอะไรเงี้ยตั้งแต่18ฝนเหรอเพื่อนกูรักมึงว่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากพี่เป็นคนชอบทำหนังสไตล์นี้มากกว่าแต่พอไปเสนอในทุนอะมันไม่เคยได้ไงเราไม่ได้เป็นคนออกเงินทุนเองไงไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำเราอยากทำแต่ในทุนเขาไม่ซื้อไงเป็นผู้กำกับเนี่ยเราไม่ใช่ทำหนังดูเองถูกต้องไหมเนาะเราทำหนังให้ประชาชนดูให้คนที่เข้ามาดูหนังซื้อตั๋วเข้ามาดูเราก็ต้องตอบโจทย์พวกเขาว่าเราทำหนังยังไงให้โดนใจหรือว่าถูกใจพวกเขาต้องเอาคนดูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหัวใจของการทำหนังว่าคนเขาต้องการอะไรคนเขาต้องดูหนังยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่าพี่ในความรู้สึกพี่นะ
เราก็มีแฟนต่างจังหวัดเยอะไม่ว่าสายไหนเราก็มีแฟนต่างจังหวัดแล้วเราก็ต้องตอบโจทย์แฟนเราให้ถูกว่าหนังเรื่องนี้นะเราเอาเน้นแฟนต่างจังหวัดเมื่อก่อนแฟนหนังพี่เยอะแต่ตอนหลังพอพี่ไปจับหนังต่างจังหวัดเราก็จับตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าแฟนต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่มาเจาะลึกไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเขาดูแค่ว่าเขามีความสุขไหมเสียเงินไปร้อยหนึ่งแล้วเขากลับบ้านแล้วเขาสนุกสนานไหมเราก็จับจุดนั้นมาถูกคือการดูหนังของพจน์อานนท์ให้สนุกเนี่ยหนึ่งเลยต้องตัดคำว่าอคติออกจากหัวไปก่อนเธอคิดดูว่าพี่ยาวอยู่ในวงการหนังมา27ปีพี่ก็โดนมาตลอดนะตั้งแต่สติแตกยันมาเรื่อยๆถ้าเราไม่ให้ค่าเราไม่ความสนใจเราก็อยู่ของเราได้อย่างมีความสุขคือใครจะบูลลี่ใครจะด่ากูยังไงแต่ด่าปุ๊บก็มีคนดูไงน้องเข้าใจไหมพี่ถึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ไงเราไม่ได้เย่อหยิ่งอะไรหรอกแต่เรารู้สึกว่ากูไปทำอะไรให้มึงถึงมานั่งด่ากูอย่างนี้กูทำมาหากินเราก็เลยทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะพันเค้กเร็วๆนะทำไมอ่ะคิดถึงบอกเฮ้ยพันเค้กคือหอแต่แตกเนี่ยพี่ตอนนั้นพี่อยู่กับเสียเจียงตอนนั้นเสียเจียงไม่สบายแล้วก็ไปหาที่โรงพยาบาลเสียเจียงว่าเฮ้ยพจน์มึงมาที่โรงพยาบาลมาหากูหน่อยกูมีเรื่องจะคุยมีหนังให้ทำเราก็บอกว่าครับเสียผมมีเสียงมาเสนอเสียด้วยเรื่องอะไรหอแต๋วแตกเสียบอกมึงกลับไปเลย เพราะว่าหอแต๋วแตกอะไรของมึงหอแต๋วแตกคนมันจะฟังแล้วมันจะจะไม่ชอบเปล่าเราก็บอกว่าแต่หนังมันสนุกนะเฮียกระเทยเจอผีมีหอมึงกลับไปเดี๋ยวมึงมาใหม่เสียบอกพดมานี่เต้บอกมีอะไรอ๋อกูนึกชื่อหนังให้มึงได้แล้วเรื่องโกยเถอะกระเทยบอกเฮียทำไมมันเสียคนมันจะดูเหรอโกยเถอะกระเทยอ่ะไปมึงกลับบ้านไปที่ผ่านมึงจะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไปกูปวดหัวแต่แล้วก็มีเรื่องอย่างนึงเสียเขาบอกว่ายอมไหมไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมเรื่องอะไรก็รู้กันอยู่เสียเขาบอกว่านั้นกูไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเขาบอกเสียไม่ทำผมไปเสนอไฟตานะเรื่องของมึงก็โทรเลยเราไม่ได้ไอ้นั่นจะเสียก็บอกอนุญาตแล้วคุณเซนครับผมมีหนังมาเสนอเรื่องหอแต่เข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันก็เข้าไปถึงคุยมีหนังเป็นกระเทยมีผีมีหอสนุกสนานตอนนี้ยังไม่มีบทนะไม่มีเรื่องไม่มีอะไรอยู่ในหัวมีแต่ชื่อหอแต่แตกคุณเซนบอกทำเลยงบเท่าไหร่บอกว่ามาปุ๊บเป็นหนังเรื่องแรกที่ยกกองแล้วไม่รู้จะถ่ายอะไร นี่จริงๆหอแต่แตกเนี่ยแล้วบอกให้เลยว่ายิ่งกว่าไม่มีบทแล้วเราก็ผูกของเราไปเรื่อยผูกไปของเรื่อยไปเรื่อยจบทุกอย่างที่เป็นตำนานที่คนเอาไปพูดเล่นกันนะคิดเดี๋ยวนั้นถ่ายเดี๋ยวนั้นรู้ไหมใครฆ่าอารียาฮะใครคะพยูนฮะไม่ได้ฆ่ายิงวัดได้เฮี้ยมากคือบอกเลยว่าเรื่องนั้นน่ะสดมากแล้วพอหลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จก็กลายเป็นตำนานว่าคนพูดถึงหอจะแตกภาคแรกเยอะมากก็ขี่ประหลัดฉีกอ่ะคือจะเอายังไงดีนะมันจะจบยังไงเนี่ยก็ไปช่วยป้อยปันว่าขี่ประหลัดขีดไปสู้กับหมอผีไปสู้อะไรก็คือใส่เลยตอนนั้นเพราะว่ามันได้โปรแกรมฉายมาแล้วมันก็จบออกมาเป็นหอแต๋วแตกนี่ตุ๊กตาต้องตีเลยของเจ๊เลยฮะหนูจะตั้งชื่อมันว่าอีแต๋วไม่มาชื่อกูชื่อตุ๊กตาหนูอ๋อเหรออีแต๋วอีตอเหล่ฮะมึงด่ากูเหรอด่าตุ๊กตาอ๋อแล้วไปเลวมึงด่ากูเหรอด่าตุ๊กตาอ๋อไม่เป็นไรกูอย่าหาเรื่องดิอีสัตว์ด่าตุ๊กตาด่ามึงก็แหละไปก่อนนะเจ๊อีดอกมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงก็แหละหนังของพี่มันเหมือนมีบททุกอันแต่เธอต้องเข้าใจว่าตระกูลหอแต๋วแตกเนี่ยมันเป็นตระกูลที่ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากคือกูสร้างมาเพื่อความบันเทิงคือหนังเรื่องอื่นจะยังไงก็แล้วแต่หอแต๋วแตกกูก็เป็นเฉพาะของมันคือไม่สนช้างไม่สนม้าน่ะกูจะไปอย่างนี้อ่ะเขาจะไปของกูอย่างนี้มันก็คือหอแต๋วแตกพรุ่งนี้แล้วสินะที่หนังพจมานมันจะมาลูกๆพร้อมต้อนรับมันหรือยังพร้อมแล้วค่ะหม่อมแม่มึงจะไปไหนคือจริงๆหอแต๋วแตกภาคเนี้ยมันก็คือพจมานสว่างคาตามันเป็นเรื่องพจมานนี่แหละแต่เราเอาคนที่เป็นนักแสดงหอแต๋วแตกมาเล่นในหอแต๋วแตกคือมันเป็นจักรวาลเดียวกันก็คือเราเอาตระกูลหอแต๋วแตกมาเล่นไงแล้วก็เอาหอแต๋วแตกมาบวกกับพจมาน
มันก็เป็นจักรวาลหอแต่แตกแล้วไงคือไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าหอแต่แตกแล้วแต่เรามีจักรวาลหอแต่แตกก็คือนักแสดงแก๊งเดิมมาประชันกับนักแสดงแก๊งใหม่คือเราก็ทำงานกับนางเอกดังๆมาหลายคนนะแต่ก็ทุกคนก็เป็นแล้วแต่สไตล์ก็อ่ะตอนติดต่อว่าแพนเค้กลองมาเล่นเป็นพจมานดูไหมพจมานมันอย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าให้ฟังเขาก็ไปคิดกับคุณแม่แล้วเขาก็บอกทีมงานว่าเขาสนใจก็ไม่มีบทนะเขาบอกได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะพยายามพอมาถึงเราก็เล่าให้เขาฟังว่าต้องเล่นยังไงพี่บอกกล้าพูดเลยว่าแพนเค้กเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นนักแสดงที่น่ารักมากแพนเค้กเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแล้วเป็นคนที่แบบทำอะไรสั่งปุ๊บทำปั๊บแพนเค้กด่าเฮียได้ไหมแต่เดี๋ยวจะพยายามแล้วกันค่ะแล้วเขาก็เฮียมึงเป็นใครอ่ะกูชื่อพจมานฉันชื่อแพนเค้กเขาจะชื่อแพนเค้กได้กูชื่อแพนเค้กงั้นฉันชื่อพจมานก็ได้โบกูชื่อพจมานแนทก็มองใครไม่ออกแล้วหาชายกลางอยู่ก็เห็นมันบ้าๆบอๆก็แนทนี่แหละก็ลองติดต่อดูว่าแนทเอาไม้เล่นอย่างนี้ไม่มีบทแนทไม่ต้องเครียดไม่ต้องมากองก็สบายๆเดี๋ยวบอกอะไรให้พูดอะไรก็พูดเล่นอะไรก็เล่นแนทมันก็โอเคครับพี่เล่นก็เล่นแล้วมีชาวบ้านถามเลยว่าใหญ่จริงต้องไปดูในหนังนะว่าใหญ่จริงไหมอ่ะเพราะว่ามันก็ใหญ่ของมันเลยนะไม่งั้นบันไดไม่งั้นมันไม่ตกบันไดมันมาแม่สวัสดีครับแม่อยู่นี่กางเกงมันครับหรือว่าของลูกใหญ่ของชายของจริงสงสารก็แต่นายพจมานพจมานหาอะไรกูไม่รู้จักกูชื่อแผ่นเค้กนางนั่นไม่ใช่พจมานตัวจริงค่ะมันไม่ใช่พจมานตัวจริงจริงนะคะผิดคีย์ใช่เอามาถูกก็อย่าลืมไปดูกันตอนนี้ก็หลังจากที่รอให้โควิดเบาๆลงหน่อยแล้วหนังเราก็จะได้ฉายเพราะตอนนี้กำลังเครียดเรื่องโควิดกันนะฮะก็อย่าลืมไปคลายเครียดกันพจมานสว่างคาตานี่ช่วยได้แน่นอนอ่ะก็ไหนๆเราก็นานๆจะได้มาเจอพจน์อนนท์ตัวจริงกันนะครับก็เราก็ถามเลยตรงนี้ว่าพวกที่ดูคลิปของเราไปเนี่ยแล้วอยากจะพูดอะไรกับพจน์อนนท์นะครับพูดไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่จะเข้ามาดูถ้าคุณรักการดูหนังก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออ just do it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย